ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนวัดสุทธิพระรามมีอายุครบ100ปีนับแต่วันก่อตั้งมาเพราะฉะนั้นทางศิษย์วัดสุทธิพระรามจึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉลองวันสถาปนาของโรงเรียนและเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีความดำริที่อยากจะจัดสร้างห้องประชุมของโรงเรียนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญผู้ที่ให้ทานในการสร้างสถาบันหรือสถานที่เป็นที่อยู่หรือที่ศึกษาโรงเรียนขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งการบำเพ็ญกุศลในการสร้างหอประชุมของโรงเรียนวัดสุทธิวรามครบ100ปีในครั้งนี้ได้อภิบาลประทานพรให้ท่านผู้ชมที่ร่วมกันสมทบทุนบริจาคในครั้งนี้ตลอดถึงท่านที่ได้อนุโมทนาสาธุการในครั้งนี้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้โดยทั่วถึงกันจงเป็นผู้เพียรพร้อมไปด้วยจิตวิริยพิทักษ์พรชัยคืออายุวรรณสุขะพระพร้อมด้วยปฏิภาณคุณสารสมบัติทางสารสมบัติจงทุกประการตลอดกาลนานเทอญครับนั่นก็เป็นสุดยอดพระบูชานะครับซึ่งศิษย์เก่าแล้วก็ท่านประชาชนผู้สนใจทั่วไปไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับปรากฏว่าจากพระเนี่ยนะครับใช่คุณนพพรวาทินต้องถือว่าเป็นนักสะสมต้องเรียกว่าเซียนพระเป็นเซียนพระโอ้โหนี่ปรากฏคุณนพพรนี่เช่าไป5องค์ด้วยกันครับแต่ว่าจะขอย้ำนะครับว่าองค์เนี้ยเรามี2องค์คือหมายเลข55กับ59เราจะเริ่ม2องค์เลยนะฮะค่ะ 200,000 บาทครับแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับ100ปีทำเพียงแค่นี้เองค่ะรอไปอีก100ปีไม่ไหวละค่ะย้ำหมายเลขประมูลนะคะ02ค่ะ2702290นะคะสามารถร่วมประมูลกันได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายวันนี้เบิร์นบริจาคกว่า3ล้านแล้วนะครับบริจาคได้เรื่อยๆครับเครื่องปรับอากาศมีเดียเทคโนโลยีระดับโลกเย็นเร็วเย็นจัดตัดไวประหยัดไฟกว่ามีเดียเซฟเครื่องปรับอากาศมีเดียประหยัดไฟมากกว่าที่คุณคิดมีเดียแคสเซ็ตไทป์เงียบติดตั้งได้ทุกห้องด้วยการกระจายลง8ทิศทาง360องศาคุณภาพชั้น1แต่ราคาชั้นประหยัดมีเดียแคสเซ็ตไทป์ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะและตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะเรามีช่วงพิเศษค่ะขาวกลมเกลียวนั่นเองค่ะเชิญชมได้เลยค่ะขาวกลมเกลียวนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ศิษย์เก่าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่มาเป็นพิธีกรในช่วงขาวกลมเกลียวนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นเรื่องของ5องค์กรสำคัญที่มีส่วนช่วยเหลือให้โรงเรียนวัดสุทธิวรารามของเราแข็งแกร่งแล้วก็สง่างามขึ้นนะครับท่านแรกก็คือโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต้องเป็นท่านผอ.นะครับท่านผู้อำนวยการสุนันทวิทย์พลอยขาวครับสวัสดีครับต่อมานะครับเป็นชมรมครูเก่าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามครับประธานชมรมคือท่านอาจารย์สมจิตพึ่งพอศพสวัสดีค่ะถัดมานะครับเป็นสมาคมนักเรียนเก่าวัดสุทธิวรารามท่านวิชัยสุทธิพงษ์ชวีกุลครับสวัสดีครับ
ต่อมาเป็นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดศรีวรารามท่านสุชาติกมลพิมานครับสวัสดีครับและสุดท้ายนะครับมูลนิธิรุจิรวงศ์ท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมวันนี้นะครับท่านส่งเลขานุการมูลนิธิมาครับคุณชัยวัฒน์รุ่งรักอดิสัยครับเรามีเวลาไม่มากนักนะครับคงจะต้องเริ่มจากที่ท่านผู้อำนวยการก่อนนะครับท่านผู้อำนวยการครับท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการในขณะที่โรงเรียนวัดศรีวรารามของเรามีอายุครบ100ปีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับประวัติของโรงเรียนที่มีมาอย่างยาวนานศรีวรารามของพวกเรานั้นเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศระดับโลกมาแล้วมีศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนของเรานั้นออกสู่สังคมเนี่ยมากมายหลายสาขาอาชีพท่านเมื่อผมเข้ามาอยู่แล้วก็มีหน้าที่ที่จะสร้างสรรค์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามรุ่นพี่เป็นต้นแบบของสุภาพบุรุษสุทธิวรารามในนามของคณะคุณครูก็คงต้องมีภารกิจที่สำคัญในการจะเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามของพวกเราให้สู่สาธารณชนทั้ง100ปีในปีนี้เรารวมพลังใจของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเก่าเป็นผู้ปกครองเป็นชมรมครูเก่าหรือแม้แต่มูลที่รู้จิรวงต่อจนท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเราเห็นว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ถ้าไม่มีองค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนนั้นเราก็คงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันจะไม่มี100ปีในปีนี้และจะไม่มี200ปีใน100ปีข้างหน้าครับอีกองค์กรถัดมานะครับต้องกราบเรียนถามอาจารย์สมเด็จนะครับว่าชมรมครูเก่าเรียนวัดศรีวรารามเนี่ยโรงเรียนครูและลูกศิษย์มีความสัมพันธ์ผูกพันกันอย่างไรบ้างครับในฐานะเป็นครูเก่าถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็ตามแต่ด้วยความรักและความผูกพันที่มีต่อโรงเรียนก็ยังกลับมาช่วยโรงเรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้งและในโอกาสที่โรงเรียนครบวาระ100ปีชมรมครูเก่าได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือสัตตะวัชรบงกต100ปีโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเพื่อที่จะนำรายได้ไปสร้างหอประชุมของโรงเรียนนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้สั่งจองหนังสือสัตตะวัชรบงกตติดต่อได้ที่โรงเรียนก็ถือว่าเลือดชมพูขาวเขียวได้มีส่วนร่วมในการสร้างหอประชุมโรงเรียน100ปีค่ะเป็นหนังสือที่แบบน่าเก็บมากนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราควรจะมีไว้นะครับมาที่ท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดศรีวรารามนะครับท่านวินัยครับทราบว่ามีโครงการจะปรับเปลี่ยนทัศนียภาพของโรงเรียนครั้งใหญ่เลยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับการที่โรงเรียนครบ100ปีนะครับสมาคมนักเรียนเก่าซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียนตลอดด้านการกีฬาการศึกษาและวิชาการทางสมาคมได้ร่วมกับทางมูลนิธิรุจิรวงศ์ทุกปีโดยการแจกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจนแต่ขาดคุณทรัพย์ปีละ100,000บาทและอื่นๆตามที่โรงเรียนขาดแคลนหรือเสนอมาทางคณะกรรมการสมาคมทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเพื่อให้สุทธิของเรายิ่งใหญ่และก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยพัฒนาโรงเรียนถึง100ปีขอบคุณครับมาถึงอีกองค์กรนึงครับสมาคมผู้ปกครองและครูในวัดศรีวรารามอยากทราบว่าได้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้สำหรับในปีครบ100ปีนี้ครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่จะตามมาด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการนะครับชื่อเสียงของดุริยางฟุตบอลนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าผู้ปกครองที่ได้ยินกิจศัพท์ของสุทธิวรารามเนี่ยก็อยากจะให้ลูกได้เรียนที่นี่สมาคมให้การสนับสนุนชุมนุมต่างๆที่มีในโรงเรียนวัดสุทธิซึ่งมีมากมายเลยนะครับให้เด็กรู้จักการทำงานรู้จักเสนอโครงการเราจะสนับสนุนทางสมาคมก็ยังได้ช่วยเหลือในด้านอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนนะครับไม่ว่าอาคารทางเชื่อมต่างๆผมเองก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองนะครับที่ชมอยู่ช่วยกันบริจาคเข้ามาเพราะเรามีโครงการใหญ่คือห้องประชุม100ปีเนี่ยซึ่งเราหลายๆองค์กรร่วมกันทำเรารวมกันเป็นองค์กรสัมพันธ์นะครับช่วยกันสร้างห้องประชุม100ปีนี้มาถึงองค์กรที่สำคัญอีกองค์กรนะครับมูลนิธิรุจิรวงศ์นะครับปีนี้แหละครับมีอะไรเป็นพิเศษหน้าที่หลักของมูลนิธิรุจิรวงศ์ก็คือการดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยตรงเลยนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วปีนึงเราจะช่วยทุนการศึกษารวมจากองค์กรอื่นมาช่วยด้วยนะครับแต่ว่าเราจะเป็นเมนหลักในการบริหารจัดการให้ตรงนี้ปีนึงประมาณสัก200ทุนได้
แต่ว่าปีนี้เราจะต้องระดมถึง2ทางด้วยกันก็คือ1ช่วยทางด้านร้อยปีสุทธิวรารามซึ่งเป็นโรงเรียนที่เรารัก2เนี่ยก็คือต้องมีทุนทุนการศึกษาตามปกติเพื่อจะช่วยนักเรียนทุกคนที่เป็นเด็กสุทธิที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เราไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเด็กที่เรียนดีนะฮะกฎกติกาใหม่ก็คือประพฤติดีขอให้ประพฤติดีฮะแต่ว่าท่านขาดแคลนทุนทรัพย์ทางมูลนิธิก็ยินดีให้ความช่วยเหลือซึ่งท่านผู้ที่ริเริ่มมูลนิธิรุจิรวงศ์เป็นท่านแรกก็คือท่านพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์ท่านต่อมาท่านวรุษวนเอี่ยมพิกุลท่านก็มารับตำแหน่งท่านประธานมูลนิธิปัจจุบันนี้ท่านสุชัยพรชัยสักอุดมก็มาร่วมกันช่วยกันครับนักเรียนเก่าต่างๆที่เคยได้รับทุนรุจิรวงศ์ก็หันกลับมาช่วยผู้ที่ไม่เคยรับก็มาช่วยครับมาช่วยกันเติมเต็มช่องว่างการที่พวกเราระดมแรงกายแรงใจช่วยในครั้งนี้นั้นเราถือว่าเป็นเกียรติภูมิและเกียรติยศของเด็กสุทธิวรารามที่จะต้องกลับมาช่วยสุทธิวรารามครับครับขอบคุณมากครับทั้ง5องค์กรนะครับผนึกกำลังกันทำให้โรงเรียนของเรานะครับมีอายุมาจนถึง100ปีแล้วก็จะก้าวต่อไปนะครับในปีถัดไปอย่างเข้มแข็งสง่างามสมกับเป็นสุภาพบุรุษวัดสุทธิวรารามนะครับน้องๆวัดสุทธิวรารามนะครับมั่นใจได้เลยว่าอนาคตเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับอบอุ่นแล้วก็แข็งแกร่งทางด้านวิชาการทางด้านการศึกษาทางด้านพละศึกษาด้านดูยางด้านการกีฬาด้านฟุตบอลทุกอย่างนะครับมีผู้ใหญ่สนับสนุนตลอดเวลานะครับเราคงจะต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทุกฝ่ายศิษย์เก่านะครับผู้ปกครองครูนะครับนักเรียนแล้วก็ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับยังคงบริจาคได้ตลอดเวลานะครับขอขอบคุณทั้ง5ท่านนะครับที่สละเวลามีค่ามาช่วยเหลือโรงเรียนเราตลอดเวลานะครับโรงเรียนมาถึงวาระครบ100ปีแล้วนะครับคนที่เป็นศิษย์เก่าทุกคนนะครับลองหัวเราะนึกถึงวันที่เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะครับจดจำวันเวลาที่งดงามเหล่านั้นนะครับแล้วกลับมาช่วยโรงเรียนนะครับทุกคนช่วยโรงเรียนได้หมดนะครับศิษย์เก่าทุกท่านนะครับโทรมานะครับเรามาช่วยโรงเรียนของเรานะครับให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับกราบขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนครับ